เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุ๊กจะพามาทำเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้อะโวคาโดกล้วยหอมค่ะใส่แก้ว16ออนซ์ไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราค่ะขอบคุณค่ะเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้อะโวคาโดกล้วยหอมค่ะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะอะโวคาโด1ลูกกล้วยหอม1ลูกนมสดรสจืด120มิลลิลิตรน้ำผึ้ง1ช้อนชาค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะหั่นอะโวคาโดเป็นชิ้นเล็กเพื่อให้ง่ายในการปั่นค่ะเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ำผึ้ง1ช้อนชาลงในนมสดที่เตรียมไว้ค่ะและคนให้เข้ากันค่ะมาเริ่มปั่นกันเลยค่ะใส่อะโวคาโดลงเครื่องปั่นค่ะตามด้วยใส่นมสดที่ผสมน้ำผึ้งแล้วลงเครื่องปั่นค่ะใส่กล้วยหอมลงเครื่องปั่นค่ะใส่น้ำแข็ง1แก้วค่ะใช้แก้ว16ออนซ์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูสมูทตี้อะโวคาโดกล้วยหอมค่ะแก้วนี้ไซส์16ออนซ์ค่ะทุกดื่มแล้วค่ะอร่อยสดชื่นเลยค่ะสูตรนี้จะเป็นแบบหวานน้อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากให้ใส่น้ำผึ้งเพิ่มนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ